สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสบัดแปลง Makeover วันนี้นะจะมาเมโอให้กับแม่ค้าที่บอกว่าปากจัดที่สุดในประเทศและก่อนจะไปเป็นแม่ค้าหน้าขาวแบบนี้เขาเป็นมาก่อนซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องมาลองรับกันว่าเขาทำของข้าวอร่อยจริงไหมหรือปากจัดอย่างเดียวและรวมถึงก่อนจะเป็นแม่ค้าเนี่ยเด็กหลีจริงหรอและตอนนี้นะคะนะก็อยู่ที่ตลาดบางลำพูค่ะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งร้านของเจ๊กบก็เลยเป็นที่มาคำว่าเจ๊กบบางลำพูเจโก้เจโก้สวัสดีค่ะตัวจริงเจนิ่งมากไม่พูดไม่จาอาจารย์อาจารย์ยังไม่ถ่ายเหมือนเลยเจ๊เหมือนในรูปเลยแม่สวัสดีค่ะมาในตอนนี้ขายจุ้งกึ่งเออสวัสดีมาตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเจโก้อะไรเหรอคะเพราะวันนี้น้องนัดจะมาเมคโอเวอร์ให้เจโก้ไงคะโอ้ยนี่อะไรอ่ะโหยเสือเบิร์ดตายตายอย่านะกูมีผักนะผักอันนี้ไม่ได้ผักธรรมดาเดี๋ยวจะเสกกูต้องสวยเหมือนน้องนัทถ้ากูไม่สวยเหมือนน้องนัทนะคอยดูผักไร้ซึ่งประโยชน์ผักไร้ซึ่งประโยชน์ไม่ได้ไม่ไหวก่อนวันนี้ต้องได้กินขนแหนงผัดหมูกรอบนะได้ได้ไม่รู้อ่ะต้องจัดให้เต็มจัดให้เลิศจัดแบบนี้ได้เลยวันนี้เจ๊กบไม่ต้องพึ่งผักพึ่งอะไรเลยเพราะว่านะจะมาเสกให้เจ๊กบเปลี่ยนมาแบบสวยแซ่บเลยจริงป่ะตายแล้วผักไว้ซึ่งประโยชน์เพราะวันนี้นัทเขาจะมาเปลี่ยนแปลงกบให้อยู่ในอีกหนึ่งร่างทุกคนติดตามดูให้ดีวันนี้กบจะสวยขนาดไหนปังขนาดไหนต้องฝีมือน้องนัทคนเดียวไม่รู้จะหมู่หรือจะจ่าหรือจะเป็นสารวัตรจะเป็นผู้พันผู้กองก็ไม่รู้พิธาคอยดูความสวยความงามของกบจากฝีมือนัทด้วยนะคะทุกคนดูติดตามจริงนะป้ารู้ว่ากดไลค์กดแชร์เราไปแต่งหน้าเจ๊กบกันค่ะไอ้ฉันเลยโอเคเดี๋ยวจะเดินตามมาจับไม่ถึงในจอแม่เราเดินจับใช่ได้เลยก็ไม่รู้นะก็ตำรวจจะมาจับกูก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วกูก็เบื่ออยู่ข้างนอกกูอยากไปเป็นกะหรี่อยู่ข้างในเลยดอกกูก็ไม่สนนะเกี่ยวกับหลังสองคนที่เดินหนีกูมันตกใจมันตกใจเพราะแม่ไม่อยู่ในร่างสองใช่เดินแต่หน้าให้แม่เสร็จนะวันนี้ยังไงฝรั่งก็ต้องใช่ใช่ไหมเดี๋ยวแน่ยังกับแบ็คแอนด์ไวท์ยังนั่งอยู่ในหนังยูฮัลโหลยูเนี่ยดูเด่นเมื่อกี้ทุกคนเขาไม่ยอมให้กบอ่ะเจ๊หลงกับเขากบจะแค่ขอเช็คของขอดูกระเจี๊ยวหน่อยก็ไม่ได้เจอกันแน่ไว้แบ๊ดแม่ชุดเป็นไงมาตายแล้วหยอกนี่คืออะไรตายแล้วดูเด่นตายแล้วรอกูแป๊บนึงจะได้เจอกันแน่ตอนนี้อะไรนะก็เยอะมากเลยอ่ะดูดิพอแม่บอกอยากมาออกสวัสดิ์แปลงเมโอเวอร์แล้วก็ให้ทีมงานถามกับแม่นะแม่บอกว่าคิดถึงสมัยตอนตัวเองแซ่บๆใช่สมัย30กว่าปีที่แล้วโอ้โหโทษนะพี่กบตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่เอ่ยปีนี้50ค่ะจริงไม่โกหกเดี๋ยวดูบัตรประชาชนได้นะเราเกิด15เอาดีๆจริงลายหน้าเหมือนคนตอนแหลหรอไม่จะบอกว่าเหมือนนะที่ตกใจคือพี่กบดูเฟรชแข็งแรงแล้วก็ยังหุ่นดีมากไม่เหมือนคนอายุ50อาจจะเป็นเพราะว่าเราขายของเราได้ออกกำลังกายแขนกำลังกายขากิจกรรมเข้าจังหวะลดน้อยลง แต่กิจกรรมในฟิตเนสเพิ่มมากขึ้นโอ้ยเอางี้วันนี้หนูต้องแต่งให้แม่เหมือนกับว่าเดินไปปุ๊บคนนึงว่าแม่แบบมาขายว้าวว้าวว้าวเริ่มจากอะไรรู้ไหมแม่เริ่มจากลบหน้าแม่อันนี้เอาก่อนลบก่อนรู้แล้วไหมไอ้แบ็คแอนด์ไวท์มันเชิดใส่แม่เยี่ยมองไม่เห็นความสวยของกูนี่คือตัวตนเนื้อแท้เดี๋ยววันนี้แหละจะเอาเนื้อแท้เนื้อสวยของพี่กบออกมาเลยนะคะขอเช็ดหน้าด้วยนี่ก่อนเลยกับโคโค่เจนเทิลอายแอนด์ลิปเมคอัพรีมูเวอร์แพดหรือแผ่นเช็ดหน้าที่นำเข้าจากเกาหลีแม่มันคืออะไรหรอคือเช็ดได้เลยหรอเช็ดได้เลยค่ะเป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดลบเครื่องสำอางออกจากผิวหน้าเราแม่แบบบำรุงไปในตัวจากเกาหลีตายโลดปกติต้องเอาสไลด์ล้างหน้าแล้วนะตายแล้ววันนี้มีเมคอัพอันนี้แผ่นเดียวเอาออกเลยเอาทุกคนดูด้วยนะกำลังจะได้เห็นหน้าจริงพี่กบแล้วทุกคนดูด้วยนะขออนุญาตนะคะแม่นิ่งไว้เลยนะ1 2อุ้ย
พี่โกบจะบอกว่าตัวจริงผิวสวยมากจริงๆแม็กเหมือนทาหน้าขาวเพื่อแกล้งตัวเองอะไอซีนะยังไม่ต้องแต่งอะไรเลยคือเป็นคนที่หน้าสดก็สวยมากตอบไม่ถูกขอบคุณก็ดีอะอยู่เด็กปกติไม่เคยใครมาเห็นหน้าสดขนาดนี้เลยนะปกติจะอยู่แต่ในถ้ำจะออกมาก็ตอนที่ขายของเลยแล้วทาแป้งบ้าๆๆนี่แหละจะบอกวันนี้นะลบหน้าพี่กบนะคะด้วยโคโค่เมคอัพรีมูเวอร์แผ่นสำลีเช็ดเครื่องสำอางที่นำเข้าจาก เกาหลีบอกเลยว่าเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแป้งรองพื้นอายไลเนอร์อายแชโดว์หรือลิปสติกนะคะแผ่นเดียวก็เอาออกได้เลยจากโคโค่ค่ะไม่ใช่แค่ลบอย่างเดียวนะบำรุงผิวหน้าแม่ด้วยจากวิตามินเอแล้วก็วิตามินอีพร้อมทั้งฟื้นโอ้ผิวแม่นะชุ่มชื่นขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวหน้าดวงตาและริมฝีปากแม่แล้วแผ่นหนึ่งนะขนาดพอดีมือใช้งานง่ายเลิศสะอาดหมดจดภายในแผ่นเดียวใครอยากใช้โคโค่นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Shopee Lazada หรือแม้กระทั่งใน TikTok Shop นะคะเสิร์ชชื่อเลยว่าโคโค่นายก็สามารถหาซื้อได้เลยพี่กบวันนี้หนูจะไม่แต่งพี่กบขาวนะเพราะพี่กบอ่ะขาวมาตลอดรู้สึกว่าลุควันนี้อยากได้เป็นแบบแทนๆสายฝออ๋อได้แบบนั้นเลยใช่ไหมเออแบบนี้เลยเนี่ยวันนี้หนูก็แต่งให้ผิวแทนขึ้นแต่แล้วจากลองพื้นก่อนแล้วก็อยากถามพี่กบว่าพี่กบเป็นแม่ค้าที่ปากจัดที่สุดในประเทศตอนนี้ไม่จริงไม่จริงนายตาแหลกูปากจัดตรงไหนกูสวยจะขนาดนี้ถามหน่อยพี่กบทำไมเราต้องพูดคำแบบว่าหยาบๆเป็นคนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเป็นคนที่พูดจาแบบนี้เป็นคนสไตล์แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคนที่รู้จักกบดีตั้งแต่สมัยไหนอ่ะจะรู้ว่ากบเนี่ยถ้าเกิดสนิทจะพูดแบบนี้ถ้าไม่สนิทก็จะพูดอีกแบบนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตอแหลหรือใส่หน้ากากคุยกันก็คือแม่เป็นคนที่พูดแบบเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆไอ้อย่างจริงๆนะแต่ไม่ได้พูดกับทุกคนถูกต้องบางคนบอกว่าไปกินร้านเนี้ยไปก็ให้แม่ค้ามันด่าแม่ด่าลูกค้าจริงไหมลูกค้าฟังนะคะลูกค้าทุกคนน่ารักทุกคนกบเล่นกับทุกค้าลูกค้าเล่นกับกบส่วนมากมาถึงก็จะบอกแม่ด่าหน่อย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 กบส่วนมากเวลาลูกค้าเดินผ่านกบก็จะแค่แซวว่าสวยเนาะเสื้อสวยตีนสวยกบจะไม่ได้ด่าเขาก่อนนะถ้าหนูอยากสนิทกับแม่คือแม่ต้องด่าหนูใช่ไหมอ้าวก็ถ้าตอนแหละเราก็จะแกล้งชมว่าเออก็เท่านั้นเนาะแล้วก็จะแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าแบบว่าเจอกันตายเลยดอกรถมาปังมากูอยากสวยแบบเนี้ยนี่คือกบที่เป็นแบบนี้แม่มาเป็นเจ๊กบบางลำพูได้ยังไงกบอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ7ขวบเมื่อก่อนไม่มีบ้านพ่อแม่มีลูก12คนพ่อแม่เดียวกันหมดจำความได้คือตัวเองน่ะนั่งเด็ดมะลิแล้วอ๋อทำพวงมาลัยแล้วใช่เดินขายพวงมาลัยทุกคนจะเรียกฉายามที่บ้านกบว่าบ้านนาง12เพราะว่าแม่กบอ่ะมีลูก12คนกบเป็นลูกคนที่9ก็จะมีที่ว่าไปรายงานตัวกับเอ็กเซียนแล้วตอนนี้พ่อด้วยแล้วก็พี่ชายพี่สาวทั้งหมด3คนที่ไปรายงานตัวกับเอ็กเซียนค่ะแต่เรายังอยู่นี่ยังไม่ไปยังค่ะยังไม่ถึงเวลาจ้าหยอกแกล้งให้กูตายขอบคุณพี่กบมากเลยที่ยอมมาออกรายการสดแต่งเมลเวอร์ขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วกบก็ไม่เคยไม่ออกที่ไหนด้วยที่มานั่งแต่งหน้าจริงเออแม่เคยให้มีคนมานั่งแต่งหน้าให้แม่อะไรอย่างงี้ไม่มีหยอกกูไม่เคยไม้กันตั้งแต่ด้ากูไม่ได้ไปไหนวันๆไก่ของเสร็จกูก็กลับเข้าถ้ำแล้วโอ้ยงั้นวันนี้ลูกค้าที่มาซื้อก็หูตาแตกเลยสไปร์อ่ะเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์แต่แล้วก็งงว่าสไปร์อะไรวะพี่กบขาชีวิตวัยเด็กของพี่กบเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะเริ่มจากขายพวงมาลัยโอ้แม่งโคตรลำบากทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นแบบนั้นแต่จะไม่สะกดเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจอจานกับนอนหนูอ่ะมีในพยัญชนะ44ตัวใช่ไหมแต่กดจะสะกดคำเนี้ย2คำเนี้ยไม่เป็นสะกดได้จะเป็นคำว่ารอเรือวอแหวนแล้วก็ยอยักษ์ค่ะแม่เคยเป็นกะหรี่คืออดีตของกบอ่ะมันมั่วซั่วตัวเหล่งมาเยอะกบเคยพูดยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอย่างชัดเจนทุกคนถามว่ากบเป็นกะหรี่จริงไหมทุกคนฟังคำตอบกบให้ดีนะคะกบไม่อยากตอกย้ำตัวเองเพราะตอนนี้ครอบครัวและลูกๆโตกันหมดแล้วแต่จงจำไว้ให้ดีว่าทุกคนมีอดีตบางคนอาจจะสวยหรูบางคนอาจจะแย่ยิ่งกว่ากบทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนจงศรัทธาและอย่าดูถูกตัวเองคืออันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดคือกบไปพูดไงว่าใช่เลยค่ะใช่เลยอดีตเป็นไงไม่สำคัญแต่ปัจจุบันนี้คือพี่กบอ่ะเป็นแม่ค้าก็หาเงินไปเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวใช่เนาะก็เป็นอาชีพที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็สร้างรอยยิ้มดอกเมื่อก่อนกูไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้นะกูได้ผัวร่ำรวยนะกูก็พอมีฐานะนะเฮ้ยจริงไม่กูไม่โกหกไหนๆเล่าถึงแบบว่าทุกคนฟังนะกบอ่ะได้มรดกผัวมาปี58แต่จะไม่ได้บอกนะว่าได้มากี่ล้านพอกบได้มาปุ๊บกบพุ่งตรงนะกบไม่เคยมีเงินล้านกบ
ก็ตาโตว้าวว้าวว้าวกบก็ปาร์ตี้ไปเล่นการพนันพาเพื่อนๆในแก๊งไม่ว่าทุกเพศทุกวัยไปกินไปปาร์ตี้ทุกวันวันนึงใช้เงินเยอะมากพอปรากฏว่าผ่านมาได้แค่ปีหน่อยๆอ่ะในบัญชีเหลือเงินไม่กี่แสนบาทกบก็มานอนคิดนั่งคิดกบก็ไปสิคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปก็ไปกู้ไงคะนอกระบบเพราะว่าบอกแล้วว่ากบอ่ะยอมเสียดอกให้นอกระบบแต่เขาบอกเลยว่าจะไม่ยืมเงินใครฟรีๆเพราะกบกลัวมากถึงเวลาโอ๊ยกูเคยช่วยมึงอย่างงี้โอ๊ยกูเคยช่วยเหมือนกันอย่าอีดอกแดกดอกกูเถอะเพราะฉันหน้าฉันใดมึงจะได้ไม่ต้องมาทวงกูกบเป็นหนี้กบไม่อายกับการเป็นหนี้นะเพราะถ้าอายเราก็จะต้องแอบแอบซ่อนซ่อนจริงจริงนี่คือเรื่องจริงนะแล้วการเป็นหนี้ของกบมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปกบไม่ได้กู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเล่นการพนันทุกวันนี้ยุติการเล่นการพนันทุกอย่างซื้อแต่ว่าลอตเตอรี่รัฐบาลเออแล้วถูกไหมซื้ออุ้ยดอกโดนแดกเดี๋ยวนะขอเขียนคิ้วก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่มาเล่าชีวิตแม่ต่อเออเดี๋ยวกูเล่าต่อไปหนึ่งเดี๋ยวกูไม่สวยนะอีดอกแม่ขอก่อนนะอ๋อแต่ถ้าเราแต่งหน้าแบบน่ารักน่ารักตลกตลกด่าใครบางคนก็ไม่โกรธถ้าเราไปแต่งสวยแต่เดี๋ยวมันอีกเรื่องเขาอาจจะเข้าใจว่าอีดอกนี่มันบ้าอย่าไปถึงสามมันเถอะเออจริงว่าแม่เอาน้ำอะไรดีคะแม่เอาน้ำนะไม่อย่างเมื่อกี้กินน้ำแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวว่าขอโทษลืมตัวแม่เป็นคนอารมณ์ดีเนาะโอ้จริงใช่ไหมจริงในแก๊งอ่ะเพื่อนกระเทยเนาะเวลามันคุยกันกูชอบมากเลยอีดอกกูหัวเราท้องแข็งมากนั่นมาถามเล่นๆวันที่แม่แบบเครียดๆวันที่เราไปยืนอยู่บุหรี่ตัวเดียวเมาเลยกูไม่กล้าไปยืมตังค์ใครกูก็โทรหาเจ้าหนี้อีดอกแต่มันจะคิดกูร้อนละ30เฮ้ยกูก็ขอมันลดเหลือ10 บาทได้ไหมมันไม่ยอมอีดอกกูสุดท้ายกูก็เลยพุ่งตรงเลยนะกูก็เลยได้เพื่อนโฟกัสช่วยเหลือมาให้ไปซื้อของให้มันเราทำมาหากินนี่พูดตรงๆไม่อายเลยนะกูไม่เคยแบบว่ามาเป๊ะๆต้องมากี่อย่างนี้มึงเข้าใจป่ะกูกลัวออกนอกบ้านอ่ะกูลิปสติกกูอ่ะแท่งละ10 บาทอีดอกเป็นลิปแบบว่าลิปมันออกสีแล้วทานแบบอยู่ได้ทั้งคืนเดี๋ยวกูหยิบโอ๊ยแม่ลิปมันออกสีเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ยี่ห้ออะไรสปริงซองอ่ะสปริงซองอ่ะแม่อีดอกกูเป็นเจ้าของแบรนด์ขายลิปมันมีสีชมลูกสาวหน่อยไม่ได้หรอนี่ๆๆอีดอกแม่ไม่ต้องหานั่นน่ะจานใช้นี้ต่อไปนี้ลิปมันมีสีต้องใช้ยี่ห้ออะไรลิปอิดลิปมันออกสีนี่ที่กูใช้อยู่ทุกวันดีไม่ทันแล้วหลังจากนี้ไม่พูดว่าหลังจากนี้อ่ะหลังจากนี้ลิปมันออกสีลิปอิดนี่ค่ะนะคะที่กบใช้อยู่แบบได้มั่นคงแล้วจะหาวอนมากประเภทดอกแตะทีนึงแล้วแม่งอยู่ได้ทั้งคืนแต่กูก็ทาแม่งทั้งคืนเหมือนกันน่ะเสือกยอดสปริงซองก็จริงกูซื้อมา10 บาทดอกกูซื้อยกแพ็คก็คือแม่ชอบซื้อของในเซเว่นเออจังเย็นซื้อของในเดี๋ยวไม่เกินเดือนสิงหาลิปอิดมีในเซเว่นละโอเคอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ชัวร์ๆที่มีในเซเว่นนะตัวนี้แหละโคโค่เออแผ่นลกก็สำอางใช่ตอนนี้มีแน่โอ้ยหน้าอย่างเหี้ยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ลบออกหน้ากบแบบเดี๋ยวจะสวยหรอแม่ก่อนไปนะก่อนกูขายของเสร็จกูจะเอาตัวเนี้ยเช็ดแน่นอนนะกูสวยไหมไหนแม่มองหน่อยแม่มองหนูหน่อยการละแม่หลับตาก่อนพี่กบมีลูกกี่คนเออคนโต28ผู้ชายอุ้ยหล่อไหมกินได้ไหมลูกผัวคนแรกที่ว่าได้มรดกลูกกินได้แต่อย่ามาแดกมันเลยแมงบ้าลูกคนที่2เพิ่งเรียนหนังสือจบปริญญาโอ้ย22อ่ะคะไม่ๆคนที่2จบจากมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒเฮ้ยตอนนี้ชีสอบแอร์โฮสเตสอยู่อ๋อผู้หญิงเหรอฮะใช่มีลูกสาวกับยะยา2คนคนเล็กนี่ตอนนี้เรียนม .3 อยู่เบญจมาศราชาลัยจะบอกว่าเห็นพี่กบทำตัวเหมือนบ้าๆด่าคนขายของไปก็คือส่งลูกเรียนจบมหาลัยใช่ๆๆคนที่2นี่จบแล้วแม่ไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยนานนานมากเลยอ่ะจริงอ่ะ30 กว่าปีมึงเลยหรอไม่ได้แต่งสวยๆเลยหรอนี่นะที่มึงเห็นกูอ่ะไปเที่ยวแล้วกูแต่งหน้านั่นน่ะกูเครื่องสำอางลูกนะแล้วกูก็ไม่ได้ทาเยอะแยะกูก็ไปแม่งไปมั่วซั่วตัวเหล่งอุ้ยดีใจอ่ะที่แบบว่าได้แต่งหน้าให้แม่ในรอบ30 ปีที่แต่งเต็มๆจริงนัดไม่ได้โกหกจริงๆมันเลยดูแบบรู้สึกเก่งๆอ่ะนัดจริงอุ้ยหญิงน้อยชอบมึงมากจริงนะนัดชีบอกว่าถ้าชีสวยมึงชีจะรวยโอ้ลูกสาวผู้หญิงนี้อ่ะชีชอบคุณอั้มพัชราภาแล้วก็ชอบมึงโอ้ขอบคุณจริงเพราะชีบอกว่ามึงอ่ะหน้าทรงเดียวกับพี่อั้มยาวๆแล้วก็กลืนโครงสร้างหน้าเมื่อกี้นัดมากูยังตกใจเลยเพราะล่าสุดเจอนั้นน่ะนั้นหน้าสดมานะจําได้ป่ะเมื่อชุดสีดําเมื่อ3-4 เดือนเนี่ยถูกป่ะล่ะนั้นหน้าสดมากเลยอ่ะแล้ววันนี้มาแบบนั่งอย่างงี้กูก็งงเนาะคือตอนหน้าสดคือดูไม่ได้เลยดิแม่ไม่อีดอกผิวดีเกินเจ๊กบ
แล้วทำไมต้องย้ายร้านบ่อยมากตอนนี้ลูกค้าหาร้านไม่เจอสรุปตรงไหนกันแน่อ๋อทุกคนคือก่อนหน้านี้ขายอยู่ตรงร้านพี่สาวนะคะยังมีปัญหากับพี่สาวนิดหน่อยแต่ตอนนี้ได้เคลียร์แล้วก็จบไปแล้วตรงนั้นเพราะว่าต่างคนต่างขายต่างคนต่างทำมาหากินเราจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันยังไงต้องกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่สนับสนุนกบขายของอ่ะมีความสุขมากแล้วก็สบายใจมากอย่าทอดทิ้งกันคนไทยรักกันขอบคุณมากๆนะคะเลิศแล้วเราไปทำตัวบ้าทำไมนะในเมื่อเราเป็นคนสวยจริงจังเลยอันนี้หนูว่าแม่ต้องมีเหตุผลคือเด็กๆอ่ะเราเหมือนมีปมทำไมฮะกูเคยมีลูกคนแบบว่าพ่อแม่เขารวยแล้วเขาพอเขามาเล่นกับกูลูกเขาอ่ะเขาดึงลูกเขาแบบว่ารังเกียจคนจนน่ะนึกออกป่ะอีดอกแล้วกูอ่ะเป็นคนไม่มีของเล่นนะกูจะต้องไปเก็บของเล่นในขยะนี่เหมือนในพวกรายการจริงนี่เรื่องจริงจริงนะอีดอกกูได้กลิ่นใครแบบว่าฉีดน้ำหอมหอมจังเลยมึงรู้ป่ะกูทำยังไงอีดอกกูก็เอาแป้งอ่ะมาพ่นตัวเองอ่ะให้ตัวเองขาวๆเพราะกูเป็นคนชอบแป้งกูไม่ได้บ้าบอลนะกูปกติในดอกกูไม่ได้จิตเวชแต่ว่ากูเป็นคนที่ชอบสนุกสนานมาตั้งแต่สมัยเรียนเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเรียนประถมทุกคนจะรู้ว่ากูเนี่ยเป็นคนที่สนุกและเฮฮาปาร์ตี้มากแล้วแบบว่าเวลาไปไหนเรารู้สึกว่าพอเห็นใครหัวเราะแล้วเวลาเราแบบทำให้ใครให้คนหัวเราะเรารู้สึกมีความสุขว่ะแล้วสิ่งที่เราทำอ่ะมันสนุกก็บางทีก็แบบว่าเออชอบนะที่ว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองปุ๊บพี่ปุ๊บเข้ามาเซฮัลโหลนิดนึงได้ไหมคะไหนๆมาละมาปุ๊บมาเนาะคนที่ช่วยพี่กบไว้เมื่อกี้กูพูดถึงมึงอีดอกว่าจะไม่ชมอย่างดีเลยพี่ปุ๊บสวัสดีค่ะจริงชมอย่างดีไปไหนมาเอ้ยแหลอีดอกเรารักกันนะรักกันเรารักกันถามพี่ฟุกดีกว่าว่าทำไมวันนั้นถึงช่วยพี่กบคะนี่รู้จักกบมาหลายปีนะครับแล้วรู้สึกว่ากบคนจริงใจนะน่าช่วยเหลือคือแบบปากนางร้ายแต่จริงนางไม่มีอะไรหรอกด่าไปทั่วแต่คืออารมณ์เหมือนคนปากร้ายใจดีอะด่าแล้วก็ช่วยคนอื่นเขาอะขอให้ด่าไว้ก่อนเราสัมผัสถึงความจริงใจนางได้แบบมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันครับคือแรกๆตอนที่คบกันเป็นเพื่อนบอกชีบอกฟุกเราจะคุยกันทุกเรื่องนะแต่มึงกับกูเราจะไม่คุยกันเรื่องเงินกบไม่ต้องทะเลาะกันเออกบเป็นคนพูดก่อนเลยไงแล้ววันนั้นอ่ะมันแบบว่าอะไรหลายอย่างเพราะเราเป็นคนออกตัวก่อนว่าฟุกมึงกับกูคบกันจำไว้นะเพื่อนคบกันด้วยความจริงใจนะมีอย่างเดียวที่เราจะไม่คุยกันคือเรื่องเงินแล้วปรากฏว่าเอ่ยกับชีไปเรารู้สึกเศร้าไงแต่ว่าชีก็พยายามบอกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเราก็เลยสุดท้ายเราก็เลยต้องลองเอ่ยปรากฏว่าอีดอกนี่บอกมึงเอาเลขบัญชีก็โอนให้เลยเอออีดอกไม่มีข้อกังขาไม่มีอะไรเราไม่รู้ว่าหนึ่งบุคลิกนางอ่ะคือนางชอบอยู่ริมน้ำนี่นางก่อนนางจะเปิดร้านเนี่ยนางจะไปอยู่10นาทีริมน้ำแล้วบอกเห็นน้ำน่าจะเย็นใจตอนนั้นคิดว่าอีกบจะกระโดดน้ำแน่นอนอีดอกกลัวกูตายเดี๋ยวมันตายเออถ้าคือเงินที่ช่วยอ่ะดีกว่าจัดงานศพเพราะจัดงานศพมันใช้เยอะกว่านี้นี่งานป่าดีแต่ว่าแอปพูดแรงแต่จริงๆก็อยากช่วยเป็นห่วงจริงรักนะเนี่ยรักทุกคนจริงเนี่ยอ้วนเนี่ยอ้วนมีตาอะไรก็อยู่กันเงี้ยครับมีอะไรก็ช่วยกันจริงแล้วมันโอนเลยนะอีดอกวันนั้นก็เลยแดกไปสัก2แก้วก็เลยเต้นสุดขนาดซัมเมอร์เซลอยากให้กินนะติดลมเลยแหละไม่ได้เลยนะกินไม่ได้กินแล้วติดลมเลยนะจริงขอบคุณพี่ปุ๊กมากค่ะไปได้เลยอีดอกเออๆๆมาอีดอกมีแอบได้กันป่ะแม่ไม่มียังจะไม่ได้บอกแล้วว่าถ้าโลกทั้งใบมีมึงกับกูก็จะไม่กันเออเขาเป็นผู้มีคุณของเราใช่แล้วคือมันไม่ได้แบบว่าแบบอย่างนั้นไม่ได้มองชีเป็นแบบว่าเป็นเรื่องชู้สาวมองชีว่าชีน่ารักแล้วก็คือมันเขาพูดว่ามีบ้างแหละแม่เอาไงเหรออีดอกเหรอจริงเหรองั้นคัดวันเวลาเลยอีดอกตอแหลและนี่ผิวจริงพี่กบก็สวยมากนะก็ใช้แผ่นลบของโคโค่นะคะลบแป้งที่ตัวพี่กบออกด้วยจะบอกว่าแม่เป็นคนผิวละเอียดมากจริงเหรอไม่หรอกก็มีแบบอะไรที่แบบมีตำหนิเพราะว่าเราขายอาหารนะเนอะปัดนิดเดียวแต่งนิดเดียวยังไงก็สวยแล้วจะบอกเลยว่าโคโค่แผ่นเดียวก็เอาอยู่ค่ะทำไมกินเอสเปรสโซ่ก่อนคาปูชิโน่มีแม่รู้ใจวิมึงน่ารักเหรอวิมีเขาชอบแม่มากใช่ไหมวิมันน่ารักตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยมันเชียร์กบตั้งแต่แรกแล้วก็กูบอกอีว่ามึงจำไว้นะแก๊งมิกเฉลิมศรีทุกคนคือคนที่กูรักถ้าอยากให้กบทำอะไรให้บอกเราจะไม่ได้เสนอเป็นตัวเลขใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่จะเมตตาให้จบเลยจริงนี่เรื่องจริงนะตัวนี้ไม่มีค่าตัวให้เลยนะแม่ได้นะแต่สบายใจเลยจ้ะแล้วแต่สบายใจเลยจ้ะวิหยอกกัดฟันด้วยนะวิมึงรู้ป่ะตั้งแต่เปิ้ลมึงมารีวิวร้านน่ะอีดอกปลากูขายวันละ20โตละรอดแล้วเมนูไม่ละเมนูไม่ปลาเราทอดสดๆไงมันก็จะบอกเราไม่ทอดทิ้งไว้อร่อยจริงอร่อยจริงแบบไม่ต้องคือพอทอดไว้มันจะได้กรอบแม่นิ่งก่อนนะที่เขียนขอบปากห้ามพูดปากเบี้ยวเลยนะวิมึงจะชวนกูคุยนะไม่คุยแล้วปากกูเบี้ยวในอีดอกแม่นิ่งๆเลยนิ่งๆเลยน
นูบอกเลยนะแม่เป็นคนโครงหน้าสวยแต่งหน้าไม่ได้ยากอะไรเลยเอาจริงนะมีโน้ตพูดนะแค่ลบแป้งบนหน้านางออกด้วยแผ่นชนะของโคโค่อ่ะนางก็สวยแล้วจริงๆนะไม่ต้องแต่งอะไรนางก็สวยไม่ปฏิเสธหรอแม่ไม่ปฏิเสธท้าดาหน้าเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างล่ะแต่ยังไม่ให้แม่ดูเพราะต้องเสกผมให้แม่อีกโอ้เอาให้แบบว่าเอาให้มันเพอร์เฟคก่อนได้มั้ยที่สุดอ่ะส่งแม่ไปทำผมก่อนแม่รู้ไปเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะทำผมก่อนนะป้าแกจริงนะเป็นคนสวยมากฉันแต่งแบบกุ๊กๆๆที่นี่เท่านั้นก็สวยแล้วอ่ะโอ๊ยแม่อย่าเพิ่งแอบดูแม่โอ้ my god เป็นไงทุกคนเอางี้กับตอนนี้เป็นยังไงอ่ะดูให้ดีแหกตาดูกันนะตอนนี้ได้เวลาแม่แหกตาดูตัวเองเออลุ้นมากว่าแม่จะชอบหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าหนูตั้งใจฟาดหน้ามากเปลี่ยนลุคมากแล้วหวังว่าแม่จะแบบชอบลุควันนี้สุดฝีมือสุดฝีมือค่ะกูยังไม่ได้ดูกระจกนะอ่ะ1 2 3โอ๊ยนี่ใครตายแล้วมันคืออะไรอ่ะนี่กบเหรอนั้นเรากู้แฝดกันเลยใช่ปะบล็อกหน้าเดียวกันเลยเห็นไหมแม่ทุกคนเป็นยังไงกบโอเคไหมนี่เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ต้องมาแต่งหน้าทำผมและทำทุกอย่างที่เปลี่ยนตัวเองตายแล้วต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณโคโค่ Make Up Remover Pad นะคะช่วยลบแป้งนั้นของพี่กบออกไปเลยทำให้เราได้เจอร่างของพี่กบแบบนี้ใครที่บอกว่าเป็นสายแต่งหน้าเมคอัพอย่าลืมว่าต้องลบหน้าให้สะอาดด้วยเพื่อผิวพรรณที่สวยงามนะคะก็ใช้นี่เลยกับโคโค่นะคะ Make Up Remover Pad ที่นำเข้าจากเกาหลีสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Shopee Lazada รวมถึง TikTok ด้วยนะคะไปทำกับข้าวหนูกินดีกว่าได้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะทุกคนขอบคุณน้องนันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนโกบขอบคุณค่ะค่ะแม่ว่าแม่ว่าคนแถวนี้จะจำแม่ได้ไหมก็คงจะจำไม่ได้อะลองซาวเช็คลองซาวเช็ครู้จักกับแม่นี่ลืมตัวแล้วใครทำของแม่แต่งให้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะรู้สึกไงแม่ตอนเนี้ยก็รู้สึกว่านี่ใช่เราหรอตายแล้วนัดลูกค้ามารอแม่เยอะมารายการวันนี้จะไปดอกทองลาไปก่อนแม่ถามหัวก่อนแล้วยายไหนยาผู้เสือดีวะพี่ยาสวัสดีค่ะขอเชิญตรงนี้นะยาค่ะนี่นายนี่นี่แม่เรียกผัวดีๆเราสวยแล้วเราเรียกผัวใหม่เรียกผัวใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับยาโอ้ยาตรงไหนต้องจับตู่สิโอ้ยานี่เดียวอยู่พี่ยาวันนี้พี่กบสวยไหมอันนี้นี่สวยไหมสวยจ้าสวยไหมโอ้ยยาวันนี้โอเคป่ะโอเคโดนโดนเจ๊ปิดร้านเลยป่ะฮะปิดร้านเลยป่ะยาปวดโรงแรมเลยเดี๋ยวไปดูฝีมือพี่กบตอนทำกับข้าวดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนานๆนะแล้วทุกคนก็มารอแม่ทุกคนจริงๆแล้วโอ๊ยรอนานๆแม่จ้องรอนานๆรอนานๆแม่จ้องรอนานๆโอ๊ยวันนี้หนูดีใจมากได้มาเมคโอเวอร์ให้แม่กบนะคะแต่ว่าแม่ขอถอดร่างแล้วแม่บอกว่าทำกับข้าวไม่สะดวกใช่ใช่แล้วเกรงใจลูกค้าหลายๆคนที่นั่งรอกลุ่มนานมากแล้วใช่ค่ะวันนี้
คือสมหวังแล้วและดีใจมากว่าน้องรัฐอ่ะมาเปลี่ยนแปลงกบให้กลับมาสวยและดูเป็นสาวขึ้นย้อนมาอีก30ปีต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนแล้วก็น้องนัทด้วยนะขอบคุณมากที่วันนี้แปลงร่างกบให้เป็นร่าง2เดี๋ยวกบจะแปลงร่างไปเป็นแม่ค้าแล้ววันนี้ได้สมหวังแล้วได้สวยอย่างที่ตั้งใจให้แม่ฝากร้านดีกว่าเร็วร้านกบต้มยำมันกุ้งเจ๊กบดาผัวอยู่ซอยไกลศรีนะคะขายตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงตี2และในซอยไกลศรีหน้าห้างบางลำพูแล้วก็รอบนอกยังมีร้านค้าหลายร้านค้าที่ทุกคนยังมาสนับสนุนได้นะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะลาลาแม่สบัดแปลงทีสบัดแปลงว้าฉันเลยโอเคดอกทิมมาทาราฝีมือเจโก้บแกจะบอกเลยว่าอร่อยมากตอนแรกที่พี่กบบอกว่าเฮ้ยมาแต่งให้หน่อยเพราะพี่กบไม่ได้แต่งตัวสวยๆมานานละกดดันแล้วก็รู้สึกว่ามาแล้วแบบจะโดนเขาด่าไหมแต่พอมาเจอจริงๆอ่ะการที่เขาฝากสามันมีที่มาว่าเออมันเป็นเอนเตอร์เทนเป็นคาแรคเตอร์เขาที่ทำให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วรวมถึงเห็นเขาแบบมีคาแรคเตอร์แบบนี้แต่จริงๆคือเป็นหัวหน้าครอบครัวส่งลูกเรียนใช้หนี้ที่บ้านได้หมดอะไรเงี้ยซึ่งนางรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ประทับใจมากที่เจอพี่กบแล้วยิ่งคุยนะยิ่งรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรมากกว่าการที่แบบตะโกนด่าเฉยๆทุกอย่างผ่านการคิดผ่านการ PR มาหมดแล้วก็จะออกมาจากปากเขาและหนึ่งอย่างที่สัมผัสได้ก็คือความน่ารักความจริงใจวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาแต่งหน้าพี่กบแล้วก็เห็นพี่กบแบบสวยๆสับๆในรอบ30ปีแล้วรวมถึงขอบคุณอาหารที่แบบอร่อยมากๆด้วยวันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่กบขอเช็ดหน้าไปเมาไปนะคะด้วยโคโค่เนาะพอได้เจอได้คุยแล้วรู้สึกว่าแบบฟิลดีมากอุ๊ยโหหลุดหมดตรงคิตเตอร์อะไรหลุดหมดเราห้ามตัดสินคนจากแวบเดียวหรือภายนอกที่เราเห็นเลยเพราะว่าส่วนที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่เสี้ยวเดียวของชีวิตเขาทั้งหมดแล้วเราไม่มีทางรู้ความหมายหรือเหตุผลเลยที่แบบทำไมหนูเป็นอย่างนี้ทำไมหนูวางตัวอย่างนี้เรื่องนี้สอนเราเลยว่าเราจะไม่ไปตัดสินไปแจ้งใครว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตเขาเจออะไรมาหรือชีวิตเขาเจออะไรอยู่เขาถึงเป็นแบบนี้และสุดท้ายก็จะบอกว่าอร่อยมากอยากไปกินอีกอ่ะเช็ดหน้าด้วยบำรุงไปในตัวด้วยนะคะอย่าลืมต้องโคโค่แผ่นเช็ดหน้าที่นำเข้าจากเกาหลีนะคะใช้คุ้มทั้งสองด้าน